เวลา16นาฬิกา32นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกณนะห้องบอปรพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยนะุทยาในการสถาปนาสมเด็จพระราชินีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยนะุธยาเป็นสมเด็จพระราชินี ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอ,องธุลีพระบาทประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาปชิราลงกรณบดินทรเทพพยัรางกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดา วชิราลงกรณ์ณอยุทยาถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุทยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดารงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศาวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมจากนั้นพลเอกหญิงสุธทธิดาววชิราลงกรณ์ณอ,นนะอยุธยาเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรแด,ด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมและทรงเจิมสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์เหรียญรัตนาพนรรัชการที่สิบชั้นที่หนึ่งและพระราชองค์การสถาปนาแก่สมเด็จพระราชินีสุทธิดา จากนั้นพ่วงโดยการเขตดุสิตเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมุดจดทะเบียนราชาพิเศษสมรสทรงลงพระปรมาพิไทยและพระนามาพิไทยในสมุดทะเบียนราชาพิเศษสมรสในการนี้สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงลงพระนามาพิไทยในฐานะทรงเป็นสักขีพยาน และพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีลงนามในสมุดจดทะเบียนราชาพิเศษสมรสในฐานะสักขีพยานต่อจากนั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายทะเบียนราชาพิเศษสมรสแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนี